ตอนนี้เรามาย้อนอดีตกันนะคะวันนี้วันที่28มีนาคมนะคะก็เป็นวันที่คนทำหนังไทยเนี่ยยิ้มได้ค่ะแล้วก็เป็นวันสละโสดของตั๊กบงกชด้วยย้อนเวลาไปดูกันอีกครั้งนึงนะคะในช่วง Your Memory วันนี้ในความทรงจำค่ะล้านตั๊กบงกชคงมาลัยอุ้มท้องเกือบ3เดือนเข้าพิธีแต่งงานแบบไทยในวันนี้เมื่อ3ปีที่แล้วกับเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลโดยเจ้าบ่าวพร้อมญาติๆแห่ขบวนขันหมากที่มีสินสอดรวมมูลค่ากว่า100ล้านบาทมาสู่ขอเจ้าสาวก่อนที่ทั้ง2ฝ่ายจะบรรจงสวมแหวนแทนใจให้กันและเข้าพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์ปัจจุบันทั้งคู่มีลูกชายวัย2ขวบครึ่งน้องข้าวหอมเป็นโซ่ทองคล้องใจค่ะและในวันเดียวกันภาพยนตร์ไทยเรื่องพี่มากพระโขนงซึ่งดัดแปลงจากเรื่องแม่นาคพระโขนงก็เข้าฉายเป็นวันแรกหนังนำแสดงโดยมาริโอ้เมาเรอร์และใหม่ดาวิกาโหเน่ถือเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ทำรายได้สูงเกิน1,000 ล้านบาทและยังเป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในประเทศไทยอีกด้วยค่ะ